So once baby the bear sleeps, it goes to sleep like for a lot of time, not just a little, one day, 2 days, okay? But they are not eating, they are not drinking. They sleep for 6 months, imagine. วันนี้เป็นวันอังคารอีกแล้วนะคะก็เป็นวันที่เพื่อนเพื่อนผู้ชายไม่อยู่กันดังนั้นเนี่ยคนเข้าเรียนน้อยมากวันนี้เข้าเรียนกันแบบประมาณ 6-7 คนเองทุกคนคือน้อยที่สุดแล้วนะคะวันนี้เราว่างเราก็จะมาจัดโต๊ะกันนิดนึงนะคะก็จะจัดพวกนี้คือแบบมันแน่นมากเลยเรามีพวกสติกเกอร์แบบนี้เยอะมากเลยสองก็จะเป็น masking tape นะคะส่วนใหญ่เห็นไหมมันก็จะมีแบบเรียงเฉดสีเลยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ของ Fluffy Station นะคะเป็นสติกเกอร์ของฟ้าเองนะนี่ฟ้าก็เก็บเอาไว้ค่ะยังไม่ได้ขายเลยสติกเกอร์ที่ฟ้าทำเองนะคะเป็นแบรนด์ของฟ้าเองเลยก็นี่เลยก็จะมีนี่ค่ะอันนี้คือแกงที่แบบเขาล้นเกินไปล้นใส่พวกนั้นไม่ได้นะคะเราก็เลยเอาเขามาอยู่ตรงนี้นี่มีรูปแฟนด้วยกุ้งกิ้งมากอันนี้ก็กินไปตอนเช้านะคะกินเนสวิต้าคือเรายังหาที่วางสองอันนี้ไม่ได้เลยทุกคนที่เราอันบ็อกซ์ไปเมื่อคลิปก่อนนะคะคือยังไม่มีที่ให้เขาอยู่เลยเราก็เลยซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะไม้นี่ก็เป็นกล่องแพนดูร่าโอ้ย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 กล่องอันนี้ก็เป็นกล่องไอโฟนนะคะที่เก็บไว้กล่องแอร์พอร์ตกล่องแพนโดร่าแล้วก็กล่อง Apple Pencil ตอนนี้มันก็จัดได้ประมาณนี้ค่ะเรายังหาทางจัดที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะคะก็เอาไว้แบบนี้ไปก่อนมันเกี่ยวกับในส่วนของการควบคุมใน
การทำงานของกระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นเองลูกนะคะเพราะฉะนั้นจำเซลล์เป้าหมายมันได้ดีนะมันคือเซลล์เป้าหมายก็คือเซลล์ร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนสมมติที่กระดูกตัวนี้มันกระตุ้นให้สร้างกระตุ้นการหลั่งแคลเซียมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหน้าที่สลายไปสลายไอ้ตัวแคลเซียมในกระดูกเราอะค่ะแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 11:55 นะคะคือหิวข้าวมากแต่ว่าเราก็อดทนเรียนให้จบคาบก่อนอันนี้ทำการบ้านค้างไว้นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาทำต่อคือแบบไม่ไหวแล้วได้กินแล้วนะคะข้าวเช้าตอนเที่ยงคือแบบคือช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ชอบกินเย็นตาโฟมากแบบอยากกินมากๆอยากกินทุกวันเลยนะคะก็นี่ก็เป็นข้าวเช้าผสมเที่ยงเดี๋ยวฟ้าก็จะขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้เราก็ย้ายห้องกันอีกแล้วนะคะตอนนี้พักเที่ยงอยู่เดี๋ยวเราจะทำการบ้านอันนั้นให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรียนอีกคาบนึงก็จบแล้วค่ะย้ายมาเรียนห้องนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาโต๊ะมาตั้งบนเตียงแบบนี้เพราะว่าโต๊ะเครื่องเขียนเราอยู่อีกห้องนึงนะแล้วย้ายห้องอ่ะเพราะว่าหลังเลิกเรียนอ่ะจะได้นอนห้องนี้มันแบบสบายกว่าแล้วก็วันนี้นะคะตอนบ่ายเราว่างแล้วแบบคือเราเพิ่งซื้อของจากอีเกียกันมานะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงไปช่วยแบบแม่ประกอบของจากอีเกียนะคะช่วงนี้ฟ้าก็พยายามเปลี่ยนที่นั่งเรียนบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันเบื่อนะคะเราก็เลยลองค่อยๆเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆcan use. Okay? So let me hear us together and we'll choose the best one. Okay?
Thank you.